นั่นแหละถางมันเต็มที่หน่อยได้ยูดกจาก20บาทจากมา20บาทด้วยครับนี่อย่างถูกด้วยครับนี่ โอ้สูตรการหาปลาแบบใหม่นะครับไอ้ภาษาอีสานคือบักจบครับหนูใช่จอบนะครับในการกวดหยาโอ้ยโอ้ยโอ้ของแท้ของแท้ไปของแท้โอ้โอ้ก้อยหอยได้พี่เออเสียบเพื่อนละก้อยหอยใส่กระเพรานี่บ่มันปลาไม่ได้ดิปลาคนนั้นก็เป็นปลาแม่บ้านเนาะมีแต่หอยดิสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้อยากจะว่าจะพามาปากเบ็ดครับด้วยเหยื่อเส้นเดือนครับนี่อันนี้มากับพาน2พานครับนี่พานไก่ครับพานไก่สวัสดีครับ MC นะครับครับนี่อันนี้พานชาครับจ่าชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จ่าชิวะจะเป็นคนถ่ายนะครับจะไปเดินดูคอยดูว่าจะหมานไหมนี่อันนี้ให้โคต้าคนละ20หลังครับนี่2คนนี่คอยดูว่าใครจะหมานกว่ากันเดือดพันครับมีเดือดพันติดตัวรวมครับเป็นตาได้ไหมใครได้น้อยดูดน้ำใครได้น้อยดูดน้ำไม่อาบน้ำดีกว่านี่ครับหมายก็เป็นหมายด้านหลังนี่แหละครับเป็นน้องบัวนะครับเป็นน้องบัวตอนอันนี้ได้น้องกล้องนะครับน้องกล้องชี้หมายมาลำพูนะครับไม่ใช่น้องบัวลำพูนี่มุกแคมเอาครับไปเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนี่ตะวันใกล้ตกดีแล้วครับไปแล้วครับไปไปไม่ใช่น้องบัวลำพูนะครับน้องหนองยางครับน้องบุรพูอะไรพี่ว่าน้องอะไรนะบ้านวังยางอย่างเงี้ยเออลืมบอกไปเดี๋ยวผมก็จะถ่ายตามจ่าไก่ไปนะครับส่วนจ่าชาก็จะให้แกใส่ไปทั้งแกเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นบางช่วงบางตอนเดี๋ยวตอนย้ำตอนอะไรเดี๋ยวก็จะไปดูด้วยกันนะครับเนาะวันนี้ก็ขั้นต้นก็จะพาดู3รอบแล้วครับจะได้น้อยได้มากเดี๋ยวไปรุ่นกันครับไปครับผมพี่มาแล้วโอ้พอดีเจ้าของพื้นที่มาครับนี่ครับนี่เจ้าของพื้นที่น้องกล้องมาแล้วครับสวัสดีครับน้องกล้องครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับคนชี้หมายครับอยู่หนองยางเนาะใช่ใช่หนองยางไหนลองรีวิวดูหนองนี่มันเป็นยังไงบ้างเอาครับไปดูกันครับนี่นะครับฝากติดตามด้วยครับนี่อันนี้ก็มาจากทีมงานหนึ่งตุ่มทีมนะครับดูเสียสายครับทีตัวประกดปกติตกปรากฏวันนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบใช่ไหมครับเป็นแนวอ่ะเหยื่อเส้นเดือนนะครับเหยื่อเส้นเดือนวันนี้นุ่นจ่าช้าจะไปทั้งนุ่นนะครับแบ่งกันอันนี้ไปทั้งนี้จ่าช้าไปทั้งนุ่นพี่ช้าเอาให้เต็มตะข้องกันเด้อเต็มแค่แล้วโอ้นุ่นครับได้ปลาไม่ได้ปลาก็อาศัยว่าชมบรรยากาศด้วยครับผมเป็นพี่น้องครับนู้นบรรยากาศกำลังตะวันไก่ตกดินครับบรรยากาศสวยๆงามๆเลยครับนี่หนองบัวฮะคอยมาลุ้นกันนู่นพานไก่กันเล่นแต่หนองบัวลำพูอยู่นั่นแหละโอ้คนถือกล้องจะตกน้ำตรงนี้นี่ตรงนี้นี่กาว่าเอาอะไรปลาทูจากไกลบอกว่านี่อันนี้ใส่คันที่2ครับนี่บอกว่าเอาปลาทูคักหลายเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับน้องเป็นไหมนี่เป็นไหมที่เราก็ไม่เคยมานะครับพอดีน้องเขาอยู่หมู่บ้านนี้ครับก็เลยบอกว่ามาปักอยู่กับน้องยางไก่มันจะสุดน้องนี่ไปเอาตะกอกนี่จักหลังเอาอาศัยเน้นปริมาณกันดื่นเน้นระยะทางบ่ปักบิดเอาสักกี่ลูกี่ลูกนี่นะครับอันนี้จ่าไก่นะครับจ่าไก่ก็ทีมงานอยู่ด้วยกันนี่แหละครับรุ่นเดียวกันครับ
ถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนเห็นแล้วรู้จักก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ก็จะน่าจะได้ออกคลิปด้วยกันบ่อยๆครับดูหน้าตาได้ครับนี่หันหน้ามาให้ดูหน่อยดูนี่นะครับเดี๋ยวจะมีทิปไปตกปลากดด้วยเนาะจ๋าเนาะตกปลากดครับตกปลากดเดี๋ยวจะมีทีมเดี๋ยวจะมีครับพากันไปตกปลากดไปหาดักหนงดักหนูนี่เลยครับสายหากินด้วยกันครับฝากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไปเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆไปเรื่อยแล้วครับอันนี้ตักนี่ต้องมีสูตรด้วยไหมต้องมีเป่ามนเป่าอะไรก่อนด้วยไหมจะงออีกแล้ว ไม่ใส่เยื่อก็คิดฮะเดี๋ยวผมก็จะพากันช่วยกันใส่นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูบรรยากาศเป็นบางช่วงบางตอนไปนะก็จะขอพูดคุยแค่นี้หรอกเดี๋ยวคนดูคนชมจะรำคาญกันก่อนนะครับเนาะนะดูวิวไปแล้วกันครับบรรยากาศตอนนี้ก็ลมมาแรงมากเลยครับช่วงที่ผมเดินทางมานี่ก็ห้าโมงกว่านะครับเห็นฝ่ามืดทางด้านนู้นฝ่ามืดอาจจะฝนตกครับแต่ตอนนี้ลมมาทางนี้ด้วยแต่ว่าฝนอาจจะตกทางนู้นหมดแล้วแต่ทางนี้มีแต่ลมด้วยลมเย็นๆครับอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาทุ่งไร่ทุ่งนาคือเก่าครับมันคืนนี้ก็ยังไม่รู้คือกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวล้อมรุ่นด้วยกันครับเฮ้ยจ้าไก่พญานาคมาปักเบ็ดได้ไรเขาเนี่ยอยู่พญานาคครับโอ้โหพญานาคเคยตื้นครับคักหลายเนาะจ้าไก่ก็ได้พญานาคเคยตื่นเพิ่นว่าโอ้นู่นไม่เคยเห็นพญานาคครับใครไม่เคยเห็นพญานาคครับยานาเกยตื่นเอาจ่าว่าจะปักไว้สักหลังหนึ่งนะครับเพื่อจะหมานดูคนหมานจ่าว่าจะขอปักหลังหนึ่งด้วยครับแจ๋วปักกันได้ปะเอาไปใกล้กันนี่ละคอยดูให้จ่าไก่ปัก19หลังจ่าว่าปักหลังเดียวใครจะหมานกว่ากันของมันอยู่ในน้ํานะครับเนาะใครจะไปรู้จ่าไก่ซื้อปลาตราบมาแล้วของนี่มันอยู่ในน้ํานะครับใครจะไปรู้มันก็ต้องลองดูลองรุ่นกันครับถึงลมอีกจ้างพนักงานรายวันมาครับเขาดูเอาด้วยครับนี่นั่นแหละทางมันเต็มที่หน่อยได้ยูดกจัง20บาทจ้างมา20บาทได้ครับนี่อย่างถูกได้ครับนี่ราคาคุณหน่อยโอ้ก็คือผมบอกว่าถ้าปัก100หลังผมก็ให้100บาทนะครับแต่นี่ปัก20หลังผมก็ให้20บาทครับโตพูดแต่ว่าถ้าได้ปลานี่ก็จะให้อีกเพิ่มตัวเป็นขั้นไหนได้ปลาได้ได้จัก5บาทเอ้าขั้นละ5บาทถ้าได้ปลาทุกหลังก็พอดีเลย20 × 5ก็100พอดีเนาะ
เอาตามได้แล้วนะครับไปไปหยอกหยอกกันไปนะครับไม่ได้จ้างอะไรมานะครับนี่อยากมาหาด้วยกันเลยครับไปเอาปรากฏว่าละตัวละ5บาทนะจริงนะนูครับพี่น้องเห็นไหมครับทางนู้นกระจาชาใส่อยู่ครับอาจจะไกลหน่อยเด้อครับนู่นจาชาใส่อยู่ฝั่งนู้นครับไม่ใช่จะมีงูเหลือมบ่นี่ระวังเด้อเจ้ามันโรคหลายอ่ะทั้งนั้นน่ะแล้วโอ้โหโอ้สูตรการหาปลาแบบใหม่นะครับไอภาษาอีสานคือบักจบครับนู่นใช่จอบนะครับในการกวดยาโอ้คักเนาะเจ้านี่จอบด้วยครับนั่นแต่ว่ามันในภาพมันก็อาจจะไกลหน่อยนึงครับเพราะว่าผมอยู่คนละฝั่งน้ำครับโอ้ยเอาจอบกวดเอาอายกับไปผู้เดียวพร้อมแบกทั้งจอบแบกทั้งเบ็ดบ่นี่เอาเอาเอาให้เต็มตะข่องเด้อตะข่องเอาไปน้ำบ่นั่นมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวลงน้ำไปแล้วอ๋อโอเคโอเคเนี่ยฝั่งนี้มันอันนั้นค่อนข้างอันนั้นอยู่พี่เดินง่ายกว่าบ่มีห้อยคนบ่มีห้อยคนดักเลยครับฝั่งนี้เอาๆพอได้รุ่นพอได้รุ่นเดี๋ยวคืนนี้มารุ่นน้ำกันเอาๆช่วงใส่ก็ให้ชมบรรยากาศแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะพาเดินกลับแล้วครับผมก็จะขออนุญาตเดินกลับแล้วครับแต่ว่าถ้าได้ปลาเดี๋ยวผมก็จะถ่ายดูนะครับถ้าไม่มีปลาติดไม่มีอะไรก็ถือว่าเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีนึงครับโอ้ยพูดอะไรเนาะ อ่ะเดี๋ยวกลับไปถ้ามีปลาที่ก็จะถ่ายดูครับเดินก็มาไม่ได้สักตัวครับเหยียบปิดมีแต่เปลี่ยนเหยื่อสงสัยจะมีแต่ปลาหน่อยกินครับเดี๋ยวรอมาลุ้นกันตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวลองมาลุ้นกันอีกสักหนึ่งทุ่มเนาะไก่เนาะหนึ่งทุ่มได้นะเป็นไงเจอสถานที่แล้วลองคืออยู่คือไหมคืออยู่เนี่ยพานไก่บอกคืออยู่ถ้าไม่ได้นี่อายเขานะเอาเดี๋ยวลองมาลุ้นกันครับพานไก่เดินดูแล้วว่าคืออยู่ครับไม่มีรอยคนมาหากินนะครับเขาอาจจะเป็นแบบรอยใส่รอบใส่อะไรครับแต่ว่าเรามาใส่เบ็ดฝังหนุนก็ยี่สิบหลังครับพอได้ลุ้นครับหาแค่เอาแค่พออยู่พอกินนะครับเนาะถือว่าไม่ได้มาหาขายหาอะไรหรอกครับหาพออยู่พอกินได้เท่าไรก็เอาครับไปเดี๋ยวขอพักก่อนครับถึงเวลาจะที่แล้วครับใจมันๆคือนี่เอาก่อนไปยามเบ็ดเอาใครจะที่หน่อยนี่กล้องอยู่นี่ไหมถ่ายทุ่นโอ้ดูดีเลยครับไม่มีการเตรียมกันเลยครับเอาแบบสดๆดีครับเดี๋ยวมันครับโอ้ใหญ่เลยเออให้บกใหญ่ๆเลยบกใหญ่ๆเอ้ยเออแจ๋วแจ๋วแจ๋วที่จะทางทำเกียร์มีไหมเนี่ยไหนล่ะยอดผักขามมีแต่ยอดผักขามบอกโอ้มันจะได้ปลานี่ยอดผักขามไหมโอ้ไปไปครับไปครับไปครับกำลังตอนนี้กำลังหนึ่งทุ่มกว่าแล้วก็พักมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วไปลองดูกันว่าจะได้จักตัวไหมจะมันไหมนี่แต่ว่าตกลงกันแล้วครับว่าจะเป่ายิงชุบกันก็ตกลงกันไม่ได้ครับว่าจะไปทางไหนก่อน สรุปแล้วเดี๋ยวไปทางเดินไปพร้อมกันเลยครับไปทางนู่นแล้วก็กลับมาทางนี้เลยครับเอาเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับก็จะถ่ายดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับถ้าถ่ายดูทุกหลังเดี๋ยวมันจะนานเกินไปถ้าเจอปลาทิพย์แบบมันๆอู้ก็จะเอาให้ดูด้วยครับไปครับ3 2 1ไปพร้อมเพย์เงินน้ำอุ่นตังหรือเปล่าเอาปิดยังไงยังโอ้ยตายแล้วจะปิดยังไงเนาะกล้องอยู่นี่ตายไม่ได้เราก็ได้หอยโอ้หลังแรกหลังสองกับหลังสามแล้วครับตอนนี้ก็นิ่งเก็บครับตายไม่ได้แล้วครับได้หอยโอ้ทีมงานนี่หากินง่ายโพดกินหอยหอยเสียบหอยเสียบนี่แหละเบ็ดอยู่แถวนี้ใช่ไหมระวังตัวกล้องด้วยกล้องน้ำมันตุกลองนะจังหวะเดือบเบิดแล้วแปลบูดไม่แต่บูดอยู่บูดรถผมก็ยังตีนเปล่าเลยลืมแปลบูดว่ามันตรวจไปยังนี่การเกี่ยวเหยื่อตัวไหนมันปลามันชอบมากที่สุด
เกี่ยวเยอะกับดวงเบสดวงเบสมันเกี่ยวกับดวงเบสดอกมันไม่ดีมันไม่ชอบอันไหนดอกอันไหนมันก็กินดอกโอ้ยังว่ารู้จักเดือนให้เดือนบ่นี่มีแค่เดือนใหญ่ไหนโอ้มาทำอะไรกินได้ใช่เดือนใหญ่เพื่อนว่าว่าอย่างวะตัวเองแมงกี่ตัวปลาขาวปุ๊ดปลาขาวมันอิ่มแล้วกินไส้เดือนอิ่มแล้วมันนอนเฝ้าเห็นไหมไก่โอ้มันอิ่มแล้วไหนไหมปลานอนเฝ้าไส้เดือนครับเดี๋ยวมันดูเอาไฟอย่าไปส่องมันแย่เอาเอาแล้วไปไล่ปลานี้ถ้าไหลครับเนี่ยสายหาไม่ดีปริมาณอันนี้มาหากินมาหาปลาเบ็ดนะครับแต่ว่าสงสัยจะได้กินเมนูหอยครับโอ้หลังไหนก็นิ่งกิฟต์นิ่งกิฟต์เนาะทำเลมก็ได้อยู่นะเออทำเลมก็ได้นี่กระเป๋าปลาหมอนปลาก็ว่ายอยู่ค้างอยู่แหละโอ้โหไม่รู้จักเหยื่อหรือยังไงปลาหนองยางต้องใส่นี่หอยนี่ไหนหอยโอ้หอยเจอรี่โอ้ยนึกว่าปากกว้างเอ้าไอหมานคักหมานคักได้กี่ตัวแล้วประมาณเดี๋ยวปลามันก็บ่กินไส้เดือนเนาะนี่ๆๆโอ้ยของแท้ไปของแท้โอ้ไอ้ดุกปลาดุกปลาดุกปลาฉลาดคราวนี้โอ้หมัวจริงๆจ้าวะมันมีปลามันมีงูนี่มันฉลาดโอ้ลุดให้ลุงเอาขึ้นมาวะโอ้ปลาอะไรนี่มันฉลาดโอ้ไม่เห็นฉลาดสมชื่อเลยวะชูหน่อยโอ้โหหนึ่งแต้มโอ้เป็นไงพอได้ต้มพันไก่เป็นไงโอ้มันอยู่ด้วยวะนี่ชาเขียวเป็นไงมันเอาเนาะอีกคือวะเนาะบางไก่เป็นไงล่ะเออถุงดำครับเออถุงดำนี่เมียซื้อให้ได้นี่ใหม่กิ๊กเลยได้นี่โอ้ได้ใส่ปลาแล้วแต่ก่อนเห็นยังกินซื้อปลาตลาดกินด้วยแต่ก่อนเห็นยังกินซื้อปลาตลาดกินอันนี้ก็ไม่ได้ไปซื้อมาเกาะด้วยครับนี่คงจะหาซื้อยากอยู่ครับปลาอย่างงี้ครับโอ้ยมันตัวใหญ่เลยเนาะพี่เนาะโอ้หนึ่งฝ่ามือนะครับเท่าใหญ่กว่าหอยอีกนะเด็กกูหอยอีกนะเอ้ามือมันก็ชัวอยู่แล้วอะยังกันน่ะปลาที่เดินช้ามันใช่ไหมจับแล้วเอาหมานครับรุ่นต่อโอ้แปลว่ามีโอเมก้าแล้วมันน่าจะมีหรือปลาฉลาดเลยอะไรเนาะข้าวเราเย็นเยอะมดเยอะมดเปลี่ยนเยอะเป็นเยอะหอยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูเบิ่งอันนั้นเด้อพอดีเบ็ดมันไหลครับเดี๋ยวตอนไหนมันติดอีกเดี๋ยวกันจะพากันรุ่นกันครับหอยอีกก็ไรมึงไหนวะได้ยินเสียงปลาเมื่อกี้ไหนใช้เบ็ดนี่เบ็ดหามีเบ็ดอยู่นิ่งกิ๊บปลามันกินบักบุ้งครับปลามันกินบักบุ้งโอ้บุ้งแทนโบตีดังตามไอเราก็คิดว่าปลาติดเบ็ดกดกล้องยังไวคันข้างหน้าดิคันหลังล่ะทีมงานหากระจุยคันหลังกับเก๋าเหรอวะไปพี่เดินน้ำนาผมเอาเดินตกคณะด้วยเอาอยากเอาหานักนะไม่กินหอยติดเนี่ยอยู่คือเก๋าโอ้มีแต่อยู่คือเก๋าไปคันต่อไปอู้น้ำคุณก็เตอะยิ้มอู้นิ่งกริบโอ้หนังเกียดกันเลยเกียดกินแล้ววะเกียดกินเบ็ดแล้ววะโอ้โอ้เสียงหัวเราะเจ้านี่แสบจังเนาะเป็นตาความสูงเป็นตาไปด้วยกันบ่อยๆอยู่ด้วยนี่นี่ด้วยครับหน้าตาพ่อน้องต้นกล้าเคียดต้นเคียดน้องต้นเคียดบ่โอ้ใจคิดอีกแล้วเฮ้ยอีคนผู้หนึ่งบอกต้นกล้านะอ๋อลูกคนชื่อต้นคิดนะครับผมจำผิดครับผมไม่เรียกต้นกล้าครับอยู่ปัตตานีอะไรก็มาเสริมอีก
นี่ครับยางมันหอยลายยำเว็ดได้หอยลายเป็นไม่ลายจริงๆเลยโอ้ทีมงานทีมงานปักเว็ดหาหอยครับนู่นๆๆพี่เสียงตุ่มๆอยู่ฝั่งของจ่าชาคอยดูเด้อโอ้นี่ถ้าไปนี่ไม่ได้จักตัวนี่อายเขาดิมั่นใจไหมไอที่ว่าเสียงตุ่มๆไม่เรามีหอยนี่เรามีหอยโอ้ชอบหลายหน่อยนี่เจ้านี่เอามาก้อยดิเสียบดิคันสุดท้ายครับคันสุดท้ายของจ่าไก่ได้สองตัวไหนได้สองตัวแฮมแฮมแฮมไม่ได้อีกแล้วไม่ได้อีกแล้วอู้สามตัวบนหมานครับโอ้โหโอ้โหหลังสุดท้ายโอเมก้าเราได้ตัวเดียวอีกป้าฉลาดต้องสูงสูงหน่อยปักยังไงปักยังไงให้ได้หอยนี่แหละครับปักงี้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องจะดูไข่มันตัวเตรียมหนุ่มใช่หอยตัวผู้ป่ะอ๋อหนูไข่มันตกลงไข่มันหรือไข่หอยอยู่ไข่ไข่มันอยู่บนน้ำอ๋อโอเคโอเคไปทางไหนไปทางไหนโอ้เกือบเสียบตีนกูแล้วหงิดโอ้ไหนไปของจ่าชาไปทางนู้นป่ะนี่ตรงเรื่อยๆพี่อ้อมวงกลมพอดีโอเคโอเคไปของจ่าชาเดี๋ยวเดินไปทางนู้นไปสุดน้องแล้วก็อ้อมเอาครับไปเดี๋ยวไปรุ่นของจ่าชาทีหลังสุดท้ายกันครับเอาเอาหนึ่งแต้มนะครับตรงนี้ครับจากไกลหนึ่งแต้มครับนี่แข่งขันกันนะครับนี่เห็นว่าใครได้หน่อยเดินกลับได้ครับนี่จับไว้รอบละน้องป้องก็ได้หรอแก๊ปจะมารับไหมนี่แก๊ปมารับอยู่กลางนาแก๊ปไหนจะมารับพี่ก็ได้เซเว่นยังไม่มาส่งโอ้ยเซเว่นยังไม่มาส่งเลยโอ้แก๊ปอันนี้ไม่ใช่คนดีนะครับลักลอบจับของเอาไว้โอ้เจ้าของเข้ามาอยู่เออแต่เจ้าของหลอกเข้ามาอยู่ครับเออหยอกกันเล่นๆครับโอ้รอบแบบนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับนี่เค้าเป็นหอยตายทะเลติ้มเค้าพยายามฮะหอยมันก็เลยบ่อยู่โอ้ยนี่ครับนักรอบนี่รอบหอยนะครับนี่ถ้าใครอยากสนใจอยากสั่งได้นะครับนี่รอบหอยครับรอบหอยบอกราคานะคืออย่าว่าแต่นักเบฟเอาหอยเลยครับนี่ดักรอบก็เอาหอยครับไม่เห็นมีปลาจักตัวเออดักรอบสูตรใหม่ปลามันเข้าไปหอยมันกินหมดอ่ะเมนูเย็นนี่เรากินอะไรบอกมาดิกินหอยน่าจะแหละก้อยหอยลายไม่ได้มาดูหลายวันว่าแล้วมาดักเบ็ดได้กินหอยอ๋อเดี๋ยววันนี้จะทำกับเขาน่าจะเป็นเมนูก้อยหอยครับแต่ว่าเราไม่มีข้าวขัวเดี๋ยวเราใส่อะไรพี่ใส่ก็เบื่อใส่ก็เบื่อโอ้แต่ละคนแต่ยักษ์ให้เราคืนเลยดักวีโยนไปกลางนู่นนะโยนไปกลางห้วยเลยมันคือหัวเราะแซ่บแท้ไก่โอ้ไอ้มันยามเบ็ดยามตะลบครับมันยามเบ็ดยามตะลบเข้าอยู่นี่โอ้ฝากลายนี่นี่นี่หลอดทีมงานกันนี่เลยครับโอ้โหเดินตามกิ่งไม้ครับโอ้เหรียญมุกเลือดอะไรเมื่อกี้นี่ไอ้มุกตลกที่เขาเอาไอ้แว่นทิ่มตานี่มันเฉยใช่ไหมจะของแค่ดิจิ้มไม้เป็นยังไงเราอันนี้จิ้มไม้เนาะโอ้เอาเดี๋ยวไปรุ่นของจ่าชาหลังแรกยังเดินไม่ถึงเลยครับตอนนี้มองไปทางยิงปลาตัวนี้โอ้โหตีเขาลอกแล้วอ๋อหลังแรกจ่าชาเป็นไงเหยื่อมดนี่พี่ปลาโอ้โหสงสัยปลามากนี่โอ้ปลามากคือหน้าตาเป็นยังเป็นยังไงปลามากปลามันเยอะดิมองปลามันเยอะคิดว่าจะมีมุกที่ไหนได้ไม่มีอะไรเลยนี่จากกายจับเขียดได้โอ้ขอถูกขอไฟเลยหลายโอ้เขียดตัวปลานั่นปลากินมันจะไม่ซ้ำขาพวกนี้นี่ตัวเท่าขาเยอะโอ้มันเอ้าไปไปพี่ไปนั่งดูอยู่นั่นเนี่ยนั่งดูปลามากินเลยรีบโดนมันเลือดโดนมันอีกโอ้ยหอยพอแล้วหอยพอแล้วพอแล้วหอยพอแล้วโอ้ยรักยาวผมเพิ่งเห็นการใส่เบ็ดแบบเยือนอยู่ทั้งโคกเยือนใส่เดือนโอ้โหอยู่หม้ออยู่โคกกันนะเอาสูดเพิ่นสูดเพิ่นใส่แบบนี้ทุกวันก็ฟังใส่เอาปลาบินด้วยใส่เอาปลาบินเยอะนะลงต่ำก็ได้นะทำไมกระโดดถึงเขาข้างพอดี
อุ้ยปลาเท่านี้มันฉลาดนู้นไม่ปลาฉลาดหรอกพริกแพงหน่อยเอาอันนี้ผมไม่ได้แกล้งนะครับผมเพิ่งเคยเห็นพี่ชาแกใส่เบ็ดครั้งแรกครับดูเยอะสิเดือนเขาแบบอยู่ข้างโคกนะครับใส่มันเยอะเขียดนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเราลืมดูดิโอ้โหเอาไอ้เสือมันดิ้นดิโดนไอ้เสือมันดิ้นเนี่ยฟ้ากระโดดกินเอาให้มันกินให้เห็นจักตัวด้วยน่ะฟ้าจะได้เดินกลับนะดูผ่านมาหลายหลังแล้วใส่เพิ่นบอกว่าทายเพิ่นแน่ทายเพิ่นแน่โอ้ดูแล้วปลามันอะไรตัวอะไรกินน่ะนี่มีหอยอยู่อันนึงปลากระดีปลากระดีกินจริงไหมพี่เบ็ดเราเตียนเบ็ดไหมมันใหญ่เกินนี่ผมเดินถ่ายตามแกมานะครับตอนนี้ดูของจ่าชามผ่านมาแล้วประมาณ10หลังครับผมกล้าว่าจะเจอป๋าแบบอู้หรือผมค่อยถ่ายนะครับมันจะได้รุ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องจะได้รุ่นด้วยกันแต่พอดีมันมีแต่เงียบกริ๊บเงียบกริ๊บว่ะเปลี่ยนเยื่ออยู่นี่แหละครับผมก็เลยไม่อยากถ่ายเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเนาะกระดีน้อยกระดีน้อยเพิ่นแล้วเพิ่นเห็นป๋ากระดีอยู่ในน้ําเพิ่นว่ากระดีน้อยยิ้มเอ้าหมานมั้ยข้างในนี่หมานมั้ยมันคือมันโอเคได้กินหอยป่ะอุ้ยพี่รอบดึกไงพี่เป็นไงโอ้โหได้หอยอีกแล้วอะไรนี่เบิ้งรอบบ่อนี่นี่คิดว่ามาเบิ้งเบ็ดเอาเบ็ดอยู่ข้างรอบอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหอันนี้เอากะว่าจะเอาไปใส่กล่อมปลาไหลมันบ่โอ้โหนี่เตรียมพักไซไปใส่อมปลาไหลแล้วครับแต่ว่าเจอแต่ปลากระดีครับตอนนี้หอยดิเจอแต่หอยโอ้ใส่ก้อยหอยก้อยหอยโอ้โหไหนชูไหนดิพี่พักอะไรเขาเรียกพักอะไรมันลักขี้นกโอ้พักใส่บ้านบ้านเจ้าของเอื่นพักใส่ก็บอกว่าพักใส่เดี๋ยวมันลักขี้นกคุณแล้วเพราะไทยจะหมายมาใต้เนาะไทยกับไทยดิเอ้าไทยนี่ตะไคร่นะนี่พี่กายเอาแล้วพี่อ๋อนี่ได้ตะไคร่แล้วครับไม่ได้เอาไปต้มปลานะครับก้อยหอยเมนูเด็ดวันนี้ปักเบ็ดกินหอยไหนละเบ็ดพี่หลงละหลงละเอามันต้มตามยึกตัวไหนไปอีมันไม่ได้ปลาสะเก็ดแล้วเนี่ยเบ็ดอยู่บนโคกเดือดมันหลายไหมน้ำมันลงบ่เบ็ดเลยอยู่บนโคกให้พี่ใส่ผิวน้ำอ๋อพี่ใส่เหยื่อใส่เดือนผิวน้ำแน่นอนให้เดือนมันดิ่นมันเกลียดเหรอพานไก่มีความเห็นว่าไงทำไมคือว่าจ่าใส่เบียร์ปลาให้เดือนดิ่นมันเกลียดอมเขียดอมได้เดือนอดินใส่เบ็ดจึงได้แต่หอยอยู่หนึ่งเต็มมือเต็มไม้เอาเรามีผักดูผักเราตัวนี้ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับดูโอ้ยใส่เบ็ดจนถุงหอยทับปลาตายหมดแล้วหอยทับปลาตายแล้วโอ้มาผักตอนนี้มาจากยามเบ็ดครับได้ปลาหนึ่งถังครับไม่ใช่ได้ปลาหนึ่งถังดิได้หนึ่งถังต้องพูดว่าได้หนึ่งถังนี่ครับหนึ่งถังหอยหนึ่งถังครับโอ้กระเพาะปลาหนึ่งนี่นี่เสียวนี่ครับตัวที่ได้เป็นไงครับสวยๆเลยครับใหญ่ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวเอาใส่ของไว้จะไว้เอาอะไรไหมเอาพี่โชว์หรือพี่ทำเมนูอะไรทำอะไรกินเอาปลาไปถังไว้เดี๋ยวมันตายเดี๋ยวผมก็จะเอาปลาไปขังไปแช่น้ำไปก่อนนะครับนี่เดี๋ยวใส่นี่หวงใหม่คล้องใหม่ผมได้ใส่แล้วครับ ได้ใส่ปลาแล้วเด้อใส่กะเพราด้วยไหม มันจะได้กินได้เลยเนาะ โอ้เจ็บแสบ นี่ก็ได้อันนี้ได้ปลาสลิดอีก2ตัวครับปลาสลิดโอ้เปลี่ยนสูตรไหมไม่คือปลาสลิดได้มาจากในรอบครับ2ตัวเดี๋ยวเอาปลาไปขังไว้ก่อนครับหลังจากนี้ก็จะพักทำกับเขากินกันก่อนครับหิวเขาแล้วครับหิวเขาเดี๋ยวก็จะเป็นเมนูก้อยหอยครับเนาะพี่เนาะก้อยหอยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแกจะก้อยหอยแบบไหนเราไปจะได้ไปกินเขากันครับอันนึงครับพี่ชาแกบอกว่าแกชอบหอยใหญ่ๆครับ
แต่หมอมันหน่อยไปนะพี่อันนี้หมอผมเอามาผมกล้าว่าจะมาต้มปลานะครับแต่มันได้ต้มหอยครับนี่เต็มหมอกักความร้อนก็สิ่นี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 ่ยังเหลืออีกเป็นกองเอาเยื่อเยื่อเยื่อโอ้เยื่อแล้วถ้าเสียเดือนเราหมดอันนี้เป็นเยื่อนี่พี่กายจะใส่ยันเช้าเลยใช่ไหมแต่เยื่อจะร้ายขนาดนี้เอาฝากพี่น้องทางโคราชเด้อคือแล้วกระทามันเหลือเดี๋ยวเราไปฝากพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายก็กินหอยน้อยๆไปเพราะหอยใหญ่เรากินหมดแล้วจือบ่จือบ่จือบ่ไม่ต้องบอกตอนนี้เราก่อไฟเรียบร้อยเลยครับเราต้มก่อไฟมาพันของที่มันไม่ดีอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้แช่น้ำครับครับครับอ่ะไปเตรียมเครื่องกันจังต้มหอยอยู่นี่นี่จากกองก็ได้มะกรูดมาครับไม่มีมะนาวหรอกได้มะกรูดแทนทีมงานนี่ได้มะกรูดแทนอยู่ในนาอยู่นี่แหละมีอะไรก็เอานั่นเลยครับนี่ตอนนี้ก็ได้มะกรูดอะไรนี่หน่อไม้หวานเพชรน้ำผึ้งบ่นี่กองตะไคร่นี่ก็ไปเจออยู่ข้างน้องเลยครับน้องลุงน้องก้องปลูกไว้อ๋อลุงน้องก้องปลูกไว้นี่ก็แล้วก็เราก็จะมีหอมมีกระเทียมครับอันนี้ผมเตรียมมาแต่บ้านนะครับพริกสดอ่ะไอ้เขียงนี่ก็ไปโค่นต้นมะขามเมื่อกี้แหละมันก็จะไวโพดเนาะเตรียมมาจากบ้านครับเตรียมมาจากบ้านมะขามนี่อันนี้ก็เครื่องดื่มครับเครื่องดื่มนี่เครื่องดื่มนี่แหละครับหน้าตาทรงจนแต่ว่าเป็นคนดื่มน้ำอารมณ์ใช่ไหมคือเบาทรงจนเบาทรงจนดื่มน้ำอารมณ์อันนี้จะไก่กับหั่นหอมหั่นกระเทียมหั่นพริกครับแผน2เลยที่จริงเรามีแผน3ไอ้หอยนี่แผน2นี่ครับแผน3เตรียมมาอยู่นี่โอ้2ห่อนี่ก้าวจะกิน3คน4คนแล้วนี่โอ้ดีนะได้หอยเนาะข้าวเรามาอยู่โอเคเราผมก็ห่อเขาไม่ได้ครับอันนี้คือกล่องที่ผมจะไว้ปิ้งนี่ครับจะใส่พวกอุปกรณ์เกี่ยวกับพริกน้ำปลานะครับแล้วก็ห่อเขามาไว้คุกกินพริกผงกับน้ำปลาเอาครับเดี๋ยวเราไปก่อยหอยกันเนาะจีหอยนะตอนนี้กำลังรอต้มหอยอยู่อ่ะเอาปลาเนี่ยไปฝากแม่บ้านใช่ไหมเนี่ยปลาเนี่ยไม่หรอกเอาปลาบัวเปิดไฟเนี่ยหอมบัวมีเนาะเราอยู่ในป่าแต่มีไฟนิดนึงอะไรของพี่นี่ก้อยหอยได้พี่เออเสียเพื่อนละก้อยหอยใส่กระเพรานี่บ่มันปลาไม่ได้ดิปลาคนนั้นก็ไปฝากแม่บ้านเนาะมีแต่หอยดิหัวปีน้องอ๋อคือเก็บกระเพรามากะว่าจะต้มปลาเออโอ้แผนปิดแผนดิปิดแผนเปลี่ยนเหยียบเปลี่ยนเหยียบก็คือเนาะเอาเด้อครับพี่น้องทุกคนครับใครเคยกินมาครับก้อยหอยใส่กระเพราเพิ่นว่ามันใส่แทนต้นหอมผักชีนั่นแหละครับแม่นบ่มันได้หมดแล้วถ้าโอ้เพราะว่าเครื่องหอมมันแก้คาวได้หมดหลักการเดียวกันนั่นแหละคิดว่านะโอ้ยผมไม่ค่อยมั่นใจไก่ต้องคิดว่าอะไรจะกินได้บ่เนาะอ๋อนี่ตอนนี้เราก็เตรียมของเลยนะครับนี่ใบกระเพราหัวปีหัวปีนี่แกก็ไปเอาหัวปีไม่ไปมกแล้วก็มาซับใส่อีกครับสูตรไหนผมไม่รู้หรอกครับนี่แล้วก็จะมีในนี่ก็จะมีหอมซอยกระเทียมซอยพริกซอยแล้วก็ไออะไรนะกระเพรากินไทยไอตะไคร้แล้วก็หัวขาซอยอันนี้ก็มะกรูดหั่นมะนาวมีมะนาวมีมะกรูดอ่ะเดี๋ยวแซ่บขึ้นเก่าแล้วนะพี่เนาะโอ้ยภาษากินเขาซื่อแล้วก็อีกอย่างนึงโอ้กระเพราโอ้ยอย่าลืมเก็บไปแถวบ้านเราเด้อในเมืองเราไม่ค่อยมีได้แบบนี้นะได้กินกระเพราแบบนี้แล้วก็โอ้โหแบบมันหอมนะครับคิดถึงขวดนู้นเนาะโอ้คิดถึงอยากขวดนู้นดูในดมไหมดูโอ้สายเขียวเอาตลาดไม่มีได้แบบนี้นะเออมันหอมดีจริงๆครับมันหอมดีจริงๆครับกระเพราโคกระเพราแต่ไม่ได้หอมกันอย่างนี้ไงสุดยอดโอ้กินฟุ้งมากเลยพี่โอ้เป็นตาแซ่บแท้เอาให้พี่น้องเพิ่นเพิ่งนะมันกินหอมคือกันนะปะเพิ่นได้น้ำเพิ่นได้กินน้ำบ่เอากลิ่นใส่ไปในกล่องบ่เออมันน่าจะได้เนาะเอามายัดดูเอายัดกล่องดูเอาฮู้จ้าชาหอมนี่ซับกระเพราทำอะไรเวลามากินมันยาก
อ้คือถ้าเราจะเอากะเพรามาใส่ก้อยเราต้องซับอย่างนี้ใช่ไหมพี่แดดแป้งแดดแป้งอันนี้จ่าชานะครับซอยปอชาซอยชาซอยปอซอยชานะครับของบางทีเราไม่มีเลยเราใส่ตามทุ่งนาตามไอ้ลูกบ้านอาแถวบ้านเราเนี่ยโอเคครับโอเคแสดงเครื่องหอมดิต้องลงหอมเลยกระเพราเออว่ะเออปลาไม่ได้กินอย่างนี้นะโอเมก้าไม่มีปักเบ็ดในหอยปักเบ็ดในหอยโอ้ยทักแล้วเจ้านี่เสียเบิบชาซอยครับชาซอยนี่เดี๋ยวต่อไปเราไปแก้หอยกันครับทำการปูใบตองเหมือนจะทำอะไรแบบตัวใหญ่ๆมีน้ำใส่ปะปูใบตองแบบสามใบโอ้ยเราคิดว่าจะทำอะไรใหญ่ๆที่ไหนได้แก้หอยจ่าชาตันใบตองมาแก้หอยสามใบบักใหญ่โอ้นี่ถ้าเป็นบ้านผมมีกล้วยอยู่ต้นหนึ่งนี่ครับหม้อจนกล้วยไม่ออกลูกเลยตัดใบโหลนหมดเอาเจอกันแก้หอยครับยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับคิดจ่าว่าดูเพื่อความบันเทิงครับอย่าไปเครียดมันเด้อถอนสนุกสนานไปงั้นแหละครับไม่ว่าเอาใส่น้ำเย็นแล้วมันจะใส่น้ำแล้วมันจะเย็นเย็นแล้วจะมันขำนะเนาะไม่ทีน้ำร้อนออกก่อนไปสีน้ำเย็นใส่กินปลาไม่เยอะอย่างนี้หรอผมไม่ได้กินปลาบุงเนาะเออเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับถ้าทีมงานนี่ไปด้วยกันก็มุ่นอนาคตก็จะไปกันบ่อยอยู่ครับคือถ้าทีมงานนี่ไปด้วยกันน่าจะดังครับดังไฟนะครับเพราะว่าแก๊สหมดแก๊สหมดครับที่จริงก็จะมีแก๊สปิกนิกอยู่ครับคือแต่ว่าก็ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งเนาะครับไฟลืมข้าวเอ๊ะก็จะไปบอกเขาอะไรหมดปะนั่นก็บอกว่าลืมก็ว่ามดเก็บมดอะไรกันผมคิดว่าลืมข้าวโอ้โหโอ้โหโอ้ข้าจะพูดอยู่นะครับจะมาช่วยจ่าไก่แกะหอยด้วยนี่โอ้โหโอ้หอยกินทิ้นหอยกินแกะตายยังเนี่ยยังเออเอาเดี๋ยวผมแกะตาให้มันอ่ะมันหอมไงดูพี่น้องครับจ่าขนาดแกะหอยยังเอาใบกะเพราก้านกะเพรามาใส่ครับของแท้ครับของแท้ของแท้ใส่สมุนไพรอีหลีมียังใส่เบิดมันอยู่ตามข้างทางเลยนี่โอ้กินตามหน้าตามไรกันอย่างนี้แล้วเนาะครับเนาะใบน้อยๆนะเสียบอีหลีครับพี่น้องเลยมีอะไรก็ใส่มดก็อย่าใส่ถอดเสื้อได้ห้อนปลาบักคือเดินกลับบ้านเนาะครับพอได้ปลาเดินกลับบ้านได้ละโอ้ตายแล้วแกหอยเสร็จแล้วครับตัวนี้ขนาดนี้วะทีนี้เอาน้ำมะกรูดมาคั่นครับใช่ไหมพี่เอาน้ำมะกรูดเราอย่าต่อเสือนะครับห่อนลายเบาเขาที่อย่างนี้เอาใบกะเพรามาทำอะไรอีกคั่นดิเอาคั่นใบกะเพราไม่คั่นเราล้างอีกอ๋อคั่นแล้วก็ล้างดูหลักจานเลยสูตรจ่าชาครับสูตรจ่าชานี่พักขยังอีกนี่มะกรูดอันนี้พักขยังครับอันนี้พักขยังโอ้นี่มันเมนูสูตรอะไรครับเนี่ยสิว่าปลูกหลังบ้านโอ้ไม่ต้มปลาเอาพี่ครับให้ผมดูดูมันไม่ต้มปลาแล้วมันผิดแผนเปลี่ยนแผนไหมโอ้โอ้นี่ครับคั่นโอ้เอ๊คั่นคายจักแม่นยังเอาเกลือมาใส่ปะไรเอาไปคั่นในสายยางด้วยเกลือเอาเกลือเอาเกลือมาใส่แก้เกลือมาใส่แก้อันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บทิ้งก่อนอันนี้คือขี่มันด้วยกับแมวขี่กระตามันแก้ออกแล้วโอ้ขี่น้องเลยโอ้พี่น้องเลยดูอาเนี้ยมาดิตลาดก็มีขายนะปลาเนี่ยสูตรใหม่ครับผมจะบอกให้ฟังอีกครั้งนึงครับโอ้ยังพ่อแม่พี่น้องคนไหนอยากไปลองทำกินก็ลองได้นะครับหอยน้ำมะกรูดกะเพราแล้วก็ผักกระแยงครับเอามาคั่นแล้วก็เกลือครับแต่ผมก็ไม่เคยลองนะครับผมก็ไม่เคยลองนะครับไม่เราอยู่ตามภูมิประเทศเราต้องแสวงเครื่องเอาโอ้คือนี่พี่ก็ครั้งแรกใช่ไหมพี่ยอมรับมาดีๆฮะเราอะไรเลยวะ เหมือนงานเราอะโอ้เหมือนงานเรามันต้องแก้ปัญหาบางครั้งมันไม่ได้เราก็ต้องทำอย่างนี้แหละ
เอ้ยมันเดี๋ยวมันเข้าไปเสียบบ่เนาะมื้อนี้อยู่ท้องบ่เนาะนี่อยู่ท้องแล้วมันไปอยู่หนองไหนดอกเนาะนี่เนาะแป๊บนึงละพี่หอดซื้อเจ้าละ FC เพิ่นเด้อหาติดตามเพิ่นแน่สักพักเราก็ต้มน้ําอุ่นก็หลายรอบสิไม่กินเย็นเช้าบ่พอตัวนี้มันยังไม่สุกบ่มันยังบ่สุกดีปลาก็ยังบ่ได้พยายามอยู่มันยังบ่สุกดีกันแล้วไปต้มอีกใช่พอยำแล้วมันเหนียวไงตายแล้วกูว่าต้มซ้ําบ่ได้บ่ได้พยายามเม็ดหรอกครับพี่น้องแกหอยแล้วขยำแล้วเดี๋ยวไปต้มอีกบ่มันนี่ตอนนี้ก็ 3:00 นแล้วครับไปดูเม็ดรอบแรกกลับมาตั้งแต่ยังไม่2:00ยังไม่ครึ่งเลยครับเอาวันนี้กินหอยโอ้ยังไม่2:00ไม่ใช่นี่ก็3:00แล้วครับ ยังไม่ได้กินข้าวเลย ปลาลุดหมดแล้วพอดีเอายังไงก็เอาความบันเทิงนะครับเนาะแต่ว่านี่ก็ลองทำกินครั้งแรกครับพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ไปทำงานก็คงจะท้องเสียนะครับ ตายเลยโอ้วันนี้ก็เดี๋ยวอีกจัก2รอบก็จะกลับนะครับเนาะถ้าเส้นเดือนดิ้นก็จะได้ปลาหลายตัวอยู่แต่เส้นเดือนจะชาแค่ใส่ลอยเนื้อน้ำไหมครับแต่เส้นเดือนมันไม่ดิ้นปลามันฉลาดนี่ก็นี่ครับหอยที่เราคั่นแล้วครับนี่คั่นแล้วจะชาแก้วไปต้มอีกรอบครับต้องกัดมะพร้าวตอนนี้ก็3:00เกือบครึ่งแล้วครับนี่ผมไม่รู้เลยครับนี่นี่ยังไม่ได้พยายามเบ็ดอีกรอบเลยนี่ประจำตอนนี้ก็เสร็จแล้วแกต้มเสร็จแล้วก็จะมาให้จะไก่ครับเอาใส่หอยใส่ชูรสใส่ปลาใส่ยังใส่ใจอ๋ออันนี้มะกรูดบีบใส่ไปแล้วเดี๋ยวแล้วไม่ทันแล้วคนถ่ายไม่ทันมีถุงมือไหมเอาตกลงจะใส่ถ้วยหรือใส่หม้อใส่ถ้วยเอาถ้วยดัวเนาะถ้วยบอกใส่ถ้วยแต่ว่าที่ใส่หม้อมันจะเข้ากันยังไงเนาะมันนะฮะมันถึงไม่ใช่นี่เครื่องลงไปผมว่าเครื่องมันไหลของหอยนะพี่นะก็ปลาเรามันกินอะไรนะมาเอาเถอะเอาเถอะมันจะไม่ได้กินพี่ปลาผมรุดหมดแล้วบอกใครมาติดมันก็รุดอีกรุดเลยเนาะเดี๋ยวชิมก่อนเอาเราคนนี่เลยนะครับสูตรยำจ่าชาไม่ได้มีอะไรมากครับไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ว่านานมากครับโลดกูไม่กล้าปลาไม่มีเนาะปลาก็บ่กินเนาะนานอีหลีกินหอยปลาก็ให้แม่บ้านเด้อเท่านั้นน่ะคนน่ะแซวผมอยู่นั่นแหละว่าปลาให้แม่บ้านโอ้ยกับปลามันตัวเดียวจะเอามาต้มกินยังไงกัน 3-4 คนนี่เอาน้องก็ฝากเออปลาดีเลย2ตัวเนาะรสชาติเป็นไงจางเอาปลาแดกไปปลาแดกด้วยอยู่เสจางสันฟงบ่จางสันฟงข้าวคั่วไม่มีแล้วครับนี่ไม่ได้ใส่ดอกข้าวคั่วจักก้อยแนวใดบ่ได้ใส่ข้าวคั่วหรอกโอ้แต่มันบ่ตามสูตรไปแล้วนี่แบบนี้เขาก็บอกว่าบ่มีข้าวคั่วก็อยากก้อยก็ก้อยตัวพี่ใส่ใบกะเพราก็รู้ในตามันตามสูตรแล้วดีน้องมีไฟเนาะน้องกล่องมีไฟให้เนาะนี่กระทอมน้องกล่องมีไฟให้ทงนาเพิ่นเอาสิเบิ้งต้นเสาคนมีคนเข้ากันหรือยังเข้าแล้วโมแมนดอกบ่เสียเข้าอุ้ยแซ่บเสียว่ะแม่นบ่เดี๋ยวนี้ยาระบายนี่มันยาช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเออทีละคนเนี่ยเอาหอยจะกินแต่ผักใส่บอกมันแซ่บอีเลยอายุมันหลายต้องกินผักแน่นอนครับพี่น้องเอาเก็บไปก่อนโอ้ผมคิดว่ามันอันนั้นมันจะแปลกๆที่ไหนได้มันแซ่บอยู่ดีครับเอาปลาบ่ได้มันก็จะกินสั่นตัวเจ้ากินยังไงซะรสชาติมันจะหอมตะไคร้หอมใบกะเพราเหมือนคล้ายๆเหมือนโอ้จักจะเหมือนอะไรดอกก็อย่างงั้นครับเดี๋ยวๆๆกินเหมือนงดผมอู้อู้มามียังไม่ถึงน้ำปลาปลาแดกยังบ่ทอดหม้อเปล่าเจ้าโอ้ยหลายแซ่บหลายด้วยนะโอ้ยหอยยังบ่ตายก็เดี๋ยวสิก่อนโอ้ยกันหน่อยเยอะอีกเอาเป็นไงสุดยอดเออมันก็ได้เกินเงินน่ะตายจุดใหม่แต่ที่ของก็ยังไม่เคยกินเลยกว่าเค็มน่ะน้อยไก่ใส่ทั้งปลาทั้งน้ำปลาเนาะเอากินข้าวพอดีครับกินข้าวพอดีไปกินข้าวครับพี่น้องครับกินข้าวด้วยครับ
เค็มมาครับพี่น้องกินเขาครับพี่น้องครับกินเขาเซตเรียบร้อยนะครับนี่ก้อยหอยกินก้อยหอยอันนี้พอดีมาที่เตรียมมากันเลยแบบมีน้องกล้องมาเล่นด้วยครับพี่ชามาเล่นด้วยกันเลยต้มมากินด้วยครับเดี๋ยวมันไม่พอกินผักไส้อ๋อยายไปบุกกินว่ะไส้ผมเอาล่ะดูโอ้คะแนนปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะกันมือจะเฮงานกับบางทางโอ้เฮ็ดบ่ได้จะไปไหนเด้อเอาเด้อกินข้าวกันเฮ็ดมีได้เนาะแนวเรือเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามไอซีบ้านเด้อสุดยอดสุดยอดเข้มนะสุดยอดเงี้ยงูเขามาให้ขออยากเข้มด้วยครับโอ้ยเพี้ยเจ้าไหนเจ้าเฮ็ดเพี้ยไหนนี่ว่าเจ้าชาวนะว่ะมามาพี่น้องนี่นี่หอยเป็นถ้วยนะครับลบไปกินมาหมดเลยนี่เข็มหมดแรงเลยหมดแรงเลยหมดแล้วปุ้งปิดแขนปุ้งปิดแขนอันนี้มุกกระเทือเนาะมาม่าที่มันอร่อยนี่ก็มาม่าแบบใส่เครื่องปรุงหมดหกหมดซองนะครับก็คือจ่าชาแค่ใส่ทั้งซองครับโอ้ยไฟไม่มีนี่ทำไงเนาะไฟไม่มีเทมาม่าลงไปทั้งเครื่องปรุงลงทั้งซองเลยครับโอ้ผมต้องไปตามแกะออกเลยถึงจีกลงไหนโอ้เดี๋ยวไปเราห่อไปกินดำเนาะพี่น้องนะเอากินเขาครับกินเขากินเขาก่อนเอาเปลี่ยนสูงไหมแล้วคือจีกระเดือนกินไปดีป่ะโมพานอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นสูตรต้องใส่ขี้กระตือกว่าพี่บอกนี่สูตรหอยเต็มคู่เดี๋ยวโอ้ยอย่างหอยบ่แซ่บปานนั้นบ่เบ็ดบ่เค็มเนาะไปๆกินเขาแล้วเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันครับตอนนี้ก็จะ 4:00 นแล้วครับเดี๋ยวกินเขาขออยากกินเขานะครับเนาะมาเด้อครับไปกินเขาด้วยกันไปๆครับกินเขาอิ่มแล้ว 4:00 นแล้วรอบแรกยังไม่ 2:00 นเลยรอบนี้ 4:00 นแล้วแล้วก็ค่อนข้างนานครับค่อนข้างนานไม่รู้จะได้ปลาสักตัวหรือเปล่าไปครับไปลุ้นกันครับนะไปเอาเฮ้ยถุงหมานล่ะนี่ถุงหมานมาอยู่เอาหลังแหลกกับม้าแล้วอ้วบอยู่อ้วบอยู่งบงบไหนมันใหญ่ขนาดไหนดึงขนาดนี้ปลาพยาบาลโอ้โหโอ้ยแจ๋วแจ๋วกืนโอ้โหดูเบ็ดจ่าชาครับเบ็ดจ่าชาพอดีจ่าชาตอนนี้รู้สึกจะง่วงนอนแล้วครับเลยให้นอนแล้วครับมา2คนแจ็คเบ็ดจ่าชาอยู่ตรงไหนเบิ่งรอบแรกเราก็เดินดูก็แก้หน่อยนึงครับแต่จําได้เบิ่งโอ้โหโอ้ไหนๆเด็กโอ้ทําได้แห้งมันแห้งมันใส่เยอะก่อนเอาใส่เยอะเยอะบ่มีเลยว่ะชิบหายแล้วเยอะหมดลึงเยอะหมดลึงเฮ้ยเยอะเขียดอยู่เมื่อกี้นี่ตะคบเขียดไหนจากไก่บอกมีหยวบหยวบครับปั๊บไหนมันหยวบจากไหนมันไม่เห็นหยวบนะมันเลิกแล้วมันหมดเองเดินมาเจอก่อนแล้วครับมันหยวบหยวบครับก็เลยจะถ่ายดูโอ้ยปลาหมดแรงแล้วนี่โอ้ได้มันอยู่ครับปลาดุกเสียวว่ะปลาดุกไม่ใช่ปลาดุกตาดิเออปลาดุกไหนก็เอาเถอะเดี๋ยวดึงแง่ไปแง่ลุดเอายกขึ้นตุ๊บนี่ดุกนามันดุกนาดิอู้หูมันไม่ได้อยู่กันนะไปดุกหนองเออตบเหงียงดูตบเหงียงดูเออหักหมดแล้วนะโอ้เจ็บเลยเจ็บเจ็บเลยล่ะเหงียงปากบ่ถุงหมันอู้ไหนถุงหมันตากล้องถืออยู่โอ้ยตายแล้วอู้หมันมันครับพอได้ต้มนี่แหละอย่างน้อยครับเอาเมียไม่บ่นแล้วอย่างนี้ได้แล้วโอ้งามใส่งามเลยถ้าได้ปลาดุกอย่างนี้จะหาตัวนี่เนาะซื้อตลาดเนาะเขาจะมาซื้อตลาดเลยเนาะถ้าได้สำคัญจะหาตัวนี่ก็ว่าซื้อตลาดแท้เลยนี่เอาไปรุ่นต่อครับไปรุ่นต่อรุ่นจะมันไหมเนาะไปหายฮะไปใส่มึกปากแน่นไหมนี่แน่นเลยเนาะเอา
แน่นคือเบ็ดหายเบ็ดหายเอาลองงมดูอะไรดินดินนั่นมาไหนมุ่นน่ะช่วยกันดูหอยหอยดินเอาเบ็ดหายเบ็ดหายจริงดินี่ลองเอามือวีดูดูเอาป๋องเดี๋ยวบ้างก่อนหายไปปากนั่นอยู่นะอันนี้ไม่ได้แกล้งนะครับเบ็ดหายจริงๆครับตัวนี้หายแล้วมอเอาตีนวีอยู่ฝั่งถ้ามันยังปักอยู่เหมือนกันนั่นน่ะโหโคตรมันเลยดิหึเอาไปนานโพดวะนี่เบ็ดหายเลยเบ็ดหายหายลีจังวะโอ้มันจะทํากับข้าวกินนานโพดครับปลาลากเบ็ดหายมันตัวรุ่นไหนนี่เบ็ดหายไม่มีดินตีตุ่มตีต่ำตรงไหนเลยเนี่ยไอ้หลีเออไม่พันเลยนะไม่จะทนเบ็ดคันกับบางยาวเอ้าไม่ได้ว่าไม่ใช่ตีได้บวงใหญ่นี่วะโอ้มันก็จะแรงคักโพดกูปักแน่นอยู่มันก็ต้องไปพันอะไรบ้างหรือวะไม่บางทีมันตัวใหญ่ไงนี่ไอ้ตัวรุดตัวหายเนี่ยใหญ่หมดแหละโอ้จังอีหลีอะแทนที่จะเจอหนวบเสียเบ็ดเสียเบ็ดปลาช่อนครับปลาช่อนอย่างใหญ่เลยครับไหวอยู่ข้างเบ็ดครับแต่ไม่กินเบ็ดหรอกครับนี่ผมอุตส่าห์เตรียมมีดว่าผมจะเอาฟันแล้วไหวลงไปลึกเลยครับนี่มันสงสัยมันรอเหยื่อใหม่จากไก่จัดไปนกครับนกนอนครับนี่ครับใครไม่เคยเห็นนกนอนครับนี่นกในป่าในธรรมชาติจริงๆครับดูไกลๆเลยครับมันแล้วหัวมันอยู่ไหนนี่มันเอาหัวเข้าไปในโคนเลยนกอะไรไม่มีหัวครับมันมาเลยทางฝั่งจ่าชาตั้งแต่ดูมาเพิ่งจมครั้งแรกครับนี่ๆๆจ่าไก่บอกอันนี้เบ็ดจมอยู่ไหมอู้เราไปตั้งนานครับถ้าอยู่ก็เก่งเติบรกปุ่นนี่เห็นอะไรขาวๆไหมโอ้ตายไปชนโอ้โหดูอะไปนานไม่นานครับปลาตายก็มองครับโอ้ใส่สวยด้วยโอ้ใส่สวยใส่สวยอู้ไปนานโพดเนาะโอ้มันแต่ว่าไปนานหน่อยครับโอ้ก็ช่อนตายเลยคนจะจมคนจะจมลื่นโอ้ไหนชูดูกระไกเอาตายพึ่งตายเลยมั้ยนี่ยังไม่แข็งเลยตายโอ้โหตกลงป่าตายหรือพึ่งตายพึ่งตายครับในเทียบแขนดูเทียบแขนดูโอ้โหปิดไฟด้วยมองไม่เห็นโอ้โหมดงามโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้โหใส่เกือบโลแล้วนี่ฮาร์ดปลาตาบดโอ้โหติดเบ็ดจ้าดูเขาโยนมาใส่มาให้ผมมาใส่ถุงหมานครับเอานี่ดูข้อมือผมด้วยนี่โอ้ยมานครับนี่ใส่ยังไงนี่นี่ครับนักตึงตึงมานพอได้ต้มโอ้รอบนี้เด็ดฝั่งจะท่าไม่แห้วแล้วครับที่แรกคิดว่าจะแห้วแล้วดูมาจนจะครบหลังแล้วเนี่ยครับนี่ครับสำหรับรอบ2ไก่กระจาไก่แต่มาปลาช่อนตัวปลาดุกตัวนี่คือตัวสมแขนเป็นหายคันหนึ่งจาไก่บอกปักแน่นปักแน่นโอ้ถ้าปักแน่นจริงๆแสดงว่าตัวสำขาหรือว่าขนาดตัวสมแขนยังอยู่นะครับเนาะแสดงว่าอันที่เอาเบ็ดไปเนาะตัวสำขานะครับไม่ได้โม่เด้อไม่ได้โม่ไม่เห็นตัวใหญ่หมดนะนี่เอ้ากล้องดูอ่ะแต่ว่าเสียดายครับเสียดายอย่างนึงครับมัวแต่ทํากับข้าวกินนานโพดตายโอ้โหดูอ่ะหน่อยก็ไหนหรอปึ๊ด
คากิลีอู้คากิลีไม้นี่เดี๋ยวได้ไม้นี่ครับไม้นี่ครับจำไว้ด้วยครับนี่ไว้พี่น้องน้องบัวน้องยางสุดยอดน้องบัวลำพูแต่ว่าคราวหลังว่าจะลองเอาเหยื่อหอยเชอรี่เนาะจะไก่ลองหอยเชอรี่ดีไหมไอ้ที่เหยื่อเพราะว่าเพราะว่าเสียเดือนมันหายากเครียดเครียดหายากเครียดหายากลำหอยเชอรี่หาง่ายเดี๋ยวข้าวหน้าถ้ามาเดี๋ยวเหยื่อไหลเดี๋ยวคอยมาลุ้นด้วยกันเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวไปพักก่อนครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะ 5:00 นแล้วครับเดี๋ยวจักประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยวจะไปดูอีกรอบนึงอะครับบาทเดี๋ยวค่อยไปลุ้นนํากันรอบต่อไปก็จะเก็บเบ็ดกลับบ้านเลยเด้อครับก็จะพรุ่งนี้ต้องไปทํางานเอาเที่ยงคืนพอเนาะครับเนาะไปขออนุญาตไปพักก่อนแล้วครับไปครับไปตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเบ็ดกันรอบสุดท้ายแล้วครับมาลุ้นด้วยกันว่าจะได้หรือไม่ได้เป็นไงจ่าไก่มั่นใจเท่าไหร่50 50โอ้ยปักแค่20 20จะมามั่นใจอะไร50 50ไปครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดกันครับหลังแรกครับหลังแรกเก็บแล้วลูกครับนี่เหลือคือเก่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับเวลาเราปักเบ็ดนะครับเวลาเดินดูนี่มีแต่เหยื่อมดเหยื่อมดครับแต่เวลาเก็บเบ็ดนี่เหยื่อเต็มเปรี้ยกับผมก็จะตอนเก็บเบ็ดนี่ผมก็จะถ่ายดูบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับเนาะว่ามันก็ประมาณ40หลังเนาะครับเนาะจะถ่ายดูทั้งหมดเดี๋ยวมันก็จะยาวเกินไปก็จะเก็บเบ็ดไปด้วยถ้าอันไหนเจอปลาติดปลาอะไรนี่ก็จะพาดูเลยครับติดแล้วครับติดแล้วติดอีกแล้วตรงนี้เฮ้ยตรงนี้หมานนะนี่รอบนั้นได้ปลาหมอไม่ใช่ตรงนี้นี่เมนจะทามึงจะทาปลาหมอนาโอ้โหสวยๆสวยๆชูชีเนาะชูชีเนาะถุงหมานถุงหมานทำงานถุงหมานทำงานนี่แหละเอาเอาอย่างน้อยก็ไม่แห้วหรอกหมานหมานมาหาปลาเกือบได้กินแห้วแล้วจะหาปลาได้กินหอยได้กินหอยพอได้ต้มพอได้ต้มพันไปไอตัวยาวๆนะครับนะไอตัวยาวๆเนอะโอ้มาทำอะไรนี่ใช้เดือนกินได้นี่โอ้เอาไปทางใครทางมันไปเก็บเบ็ดเรียบร้อยครับกับจ่าไก่รอบสุดท้ายสรุปได้ปลาหมอตัวเดียวครับ สุดยอดสงสัยปลามันมองเหยื่อไม่เห็นครับจ่ามันนอนรับไปแล้วจ่าไก่ก็ว่าปลามันนอนรับมาแล้วครับดึกแล้วขนาดคนยังง่วงเนาะ ปลายังจะมากินนะ เอาครับเดี๋ยวจะมาสรุปผลงานให้ดูครับสรุปผลงานก่อนเนาะว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาให้ดูกันครับเห็นไหมเนาะรู้ผลงานครับนี่ก็จะได้ปลาช่อนใหญ่เห็นอยู่ไกลได้ปลาช่อนใหญ่หนึ่งตัวปลาฉลาดนะครับแล้วก็ปลาดุกนี่นี่ปลาดุกใส่สวยๆเลยครับเอานี่แหละครับถือว่าไม่แห้วหรอกพอได้ต้มครับเอาไอ้แค่นี้แหละเนาะให้ดูแค่นี้แหละเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วครับก็มาหากินครั้งนี้ไม่แห้วแล้วครับนี่นักตึงๆเลยครับนี่ปลา 2-3 ตัวก็ได้อยู่ครับประมาณจักโอ้ประมาณจัก15โลได้มั้งเนี่ย15โลเดินเดินกันไหนนั่งรถนั่งรถนั่งรถมาก็ประมาณ15 20โลนี่แหละครับเดินดีประมาณ3โลแต่ปลานี่ก็ได้ประมาณ2โลถึงอยู่นะนี่นักนะครับนี่ประมาณกับเอ้าตัวละ7ขีดได้มั้งเนาะโอ้ไม่ได้คุยนะครับนี่นักตึกๆจริงๆหมวงใหม่ผมได้ทำงานแล้ว แต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจ่าศิวะ
ยังเนี่ยก็จะฝากจากไก่ไปด้วยครับต่อไปก็จะหาไปหากินนี่ครับด้วยกันตลอดครับเพื่อนซีกันนี่แหละครับยังไงก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามาติดตามเราชมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ไม่แห้วแล้วครับกลับบ้านเมียไม่ด่าเมียไม่ด่านักตึกๆไปแล้วครับสวัสดีครับนุ่นๆต้องปูปีครับบ้านได้ครับเสือเสือต้องปูเสือครับบ้านได้ครับเสือแดงครับนี่หน่อยไปครับบ๊ายบายครับเสือ